สดีค่ะนุ่งนิ่งไอโมดค่ะคลิปนี้นุ่งนิ่งมี6คำแนะนำที่จะป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมไวมาฝากค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อที่1ค่ะคือเราไม่ควรใช้สายชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์ปลอมในการชาร์จแบตค่ะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมีคุณภาพที่ต่ำแล้วก็จะจ่ายไฟหรือว่ากระแสไฟเข้ามาที่แบตเตอรี่ของเราไม่สม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นอันตรายกับผู้ใช้อย่างเราด้วยค่ะใครที่ไม่อยากซื้อสายชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์ของ Apple มาใช้นะคะก็ลองหาของแบรนด์อื่นๆดูที่มีราคาย่อมเยาลงมาแต่ว่ามีคุณภาพพอๆกันนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ MFI ค่ะข้อที่2ค่ะคือเราไม่ควรเล่นไปชาร์จไปค่ะการเล่นไปชาร์จไปเนี่ยจะทำให้แบตเตอรี่ของเราทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นการรับไฟเข้าจากการชาร์จแล้วก็การจ่ายไฟออกมาให้เราเล่นค่ะอันนี้นะคะก็มีผลทำให้แบตเสื่อมได้เหมือนกันค่ะข้อที่3ค่ะคือเราไม่ควรเล่นจนแบตหมดหรือว่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 30% นะคะเพราะเวลาที่เราเอาเครื่องไปชาร์จแบตแล้วเนี่ยจะเกิดการเร่งการชาร์จเกิดขึ้นแบตเตอรี่ของเราก็จะทำงานหนักค่ะมีผลทำให้แบตเตอรี่เสื่อมด้วยข้อที่4ค่ะคือเราไม่ควรวางมือถือของเราไว้กลางแดดหรือว่าวางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงนะคะอย่างเช่นในรถยนต์เนี่ยเพราะว่าการเอามือถือไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยจะมีผลต่อแบตเตอรี่ทำให้เครื่องร้อนแล้วก็มีโอกาสทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวค่ะข้อที่5ค่ะนุ่งนิ่งแนะนำให้เปิดใช้งานการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ค่ะiPhone ของเราเนี่ยจะเรียนรู้การชาร์จแบตเตอรี่รายวันของเรานะคะเพื่อเอาไปปรับปรุงอายุการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองค่ะอย่างเช่นนุ่งนิกวาง iPhone แล้วก็ชาร์จไว้ก่อนนอนนะคะแบตเตอรี่ก็จะหยุดชาร์จอยู่ที่ 80% ค่ะแล้วก็นุ่งนิกเนี่ยอาจจะตื่นตอนเช้าทุกๆ 7 โมงนะคะเขาก็จะจดจำว่านุ่งนิกจะหยิบ iPhone ขึ้นมาตอน 7 โมงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็จะเร่งการชาร์จ iPhone ให้เต็ม 100% ก่อนที่นุ่งนิกจะหยิบ iPhone ขึ้นมานั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะคือเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์มือถือของเราให้เป็นเวอร์ชันใหม่อยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า iPadOS ก็ตามนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการอัปเดตเนี่ย Apple เขาก็พยายามจะปรับปรุงการใช้พลังงานแล้วก็ทำให้มือถือของเราใช้งานได้ยาวนานขึ้นค่ะใครที่ไม่อยากให้แบตเตอรี่เสื่อมไวนะคะก็เอา6คำแนะนำที่นุ่งนิกนำมาฝากในคลิปนี้ไปปรับใช้กันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิกขอลาไปก่อนเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ